ลับเข้าสู่รายการหัตถสิทธิ์นะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบสังกษัตริย์นะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านอยากจะมีโอกาสได้รับไปเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์นะใครจะมารับไปก็รีบส่ง SMS เข้ามาได้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะครับมอบท่านนี้เลยครับคุณสารพีครับค่ะมีกรรมอะไรคะจะได้เงินก็เหมือนมีอะไรมาขัดแก้ยังไงดีแก้ไงดีนะฮะก็พยายามอย่าให้เขาไปครั บ, ค, รบคือทุกครั้งเนี่ยคุณสารพีนะครับคุณสารพีนี่ก็เป็นแฟนรายการประจำเรานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับผ้ายันด้วยค่ะคุณจำได้ไหมจำได้นี่ครับนี่เขาส่งกันเอสเมนมาบ่อยมากวันนี้ก็ได้รับเหรียญกูเวลาไปอีกแล้วนะฮะคือแล้วแต่รันดอมมานะครับของใครก็แล้วแต่ผมก็จะบอกก่อนว่าคนนี้ท่านนี้ได้นะครับก็ท่านเขารับไปแล้วกันคุณพี่สารพีนะครับกรรมพวกนี้มันอยู่ที่เราเองเนี่ยเคยไปค้างหนี้ค้างสินคือไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาหรือว่าเอาของรักของหวงมาครอบครองแล้วไปคืนเขาสภาวะกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นมันเลยส่งผลและถามว่าทุกคนต้องเกิดไหมก็แล้วแต่จะเป็นทรัพย์จะเป็นเรื่องความรักจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารจะเป็นเรื่องของสิ่งของแล้วแต่สภาวะกรรมในอดีตที่ทำยังไงฉะนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับให้อภัยทานจะเยอะเลยครับให้อภัยทานเยอะแล้วผลดีก็จะตามมานะครับจ้ะเป็นผู้โชคดีท่านแรกแล้วนะคุณสารพีนะคะเอสเอสต่อมาค่ะมอบให้ท่านที่2นี่เลยครับคุณกิตเดชคุณกสิเดชกสิเดชเนาะทะเบียนรถ6539นั้นจะมีโชคลาภปลดหนี้ไหมครับนะออกก็ลุ้นวันนี้เท่าไหร่นะมวยวันนี้มันโอ้โหถามตั้งแต่หัววันเลยนะครับใช่ค่ะมาดูว่าเป็นอย่างไรมั่งกสิเดชนะครับมีโชคลาภไหมสภาวะการปลดหนี้นะครับยังครับยังไม่ถึงกับมีโชคลาภและกลายว่าถ้าคุณเข้มข้นไปก็กลายว่าเป็นหนี้ซ้ำซ้อนฉะนั้นอย่าเพิ่งลุ้นนะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควรนะครับรอลุ้นอีกสักระยะหนึ่งนะอีกสัก2สัปดาห์จ้าแล้วก็เป็นผู้โชคดีท่านที่2แล้วนะคะสำหรับเหรียญบรมครูพระพิราบนั่นเองไปเส้นนี้เลยครับสิเดชนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนาพรค่ะเลขบ้าน99/5นะคะบูชาเจ้าที่ด้วยอะไรถึงจะดีคะเจ้าที่แรงไหมนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าแรงไม่แรงเพียงแต่ว่าในบ้านเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยผมจะเอาบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์เนี่ยถ้าเป็นบุญญาฤทธิ์นี่อยู่นานแต่ฤทธิ์เนี่ยถ้าเป็นฤทธิ์เนี่ยรัดลายหายไปก็จบพูดง่ายว่าเวลาจะเลี้ยงถวายนะอภิสิ่งของบูชาต่างๆเนี่ยก็ให้ไปแต่สิ่งที่เหลือไว้และคงไว้ก็คือการปฏิบัติบูชาเจริญสมาธิกรรมฐานสวดมนต์ให้ดังเทพรักเทวดาชอบฉะนั้นการสวดมนต์ให้ดังแล้วเจริญที่กรรมฐานสมาธินะฮะเราก็แผ่ให้ทุ่นทั่วระลึกถึงให้ทุ่นทั่วนะฮะพระภูมิเทวาภพภูมิทั้งหลายเราเขาจะได้แล้วก็ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยทําตามนั้นชนาพรนะสิ่งต่างก็จะดีขึ้นกับชีวิตคุณในบัดดลเลยครับนะคุณชนาพรกลับไปเองครับส่วนด้านบนนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเผื่อว่าท่านไหนอยากจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีก็สอบถามทีมงานได้เลยนะคะเอสมาต่อมาค่ะแจกท่านนี้เลยครับคุณสุภาวินีค่ะเลขทะเบียนรถ5807ชีวิตแย่มากทำอะไรไม่ขึ้นจะมีโชคไหมคะวันนี้ถามเรื่องโชคเยอะมากครับแต่นี้เนี่ยท่านนี้นะฮะก็คือคุณสุภาวินีก็จะได้รับโชคลาภก็คือครูบาอาจารย์ไปนะฮะเอาไว้ปกปักรักษาชีวิตแย่ขึ้นแย่มากๆเรื่อยๆบางทีมันก็ท้อและกุ้มนะในช่วงจังหวะชีวิตแย่ๆนะครับเราอย่าไปมองคนอื่นนะฮะมองคนมากกว่าสูงกว่ามันเหนื่อยให้มองคนรอบข้างที่แย่กว่าแล้วใส่ใจตัวเองมาดูว่าไอ้ที่เราอ่อนเราหนักเราเบาไปเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นกับหัวใจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากอุปสรรคปัญหาที่เราเอามาใส่ใจเยอะเกินไปปล่อยวางปล่อยว่างไปปรงให้เป็นชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วหันมานั่งสมาธิกรรมฐานมากขึ้นนะมันก็จะผ่อนคลายได้ดีไม่มีวิธีใดครับที่จะสะดอกเคราะห์ต่อชะตาได้ดีเท่ากรรมฐานสมาธินั่งสมาธิแล้วก็แผ่ถึงใครเจ้ากรรมในเวียนเองของคุณมีซ้ำซ้อนบ่อยๆนะครับสุภาวินีผมบอกว่าให้คุณนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็จะส่งแผ่นวีซีดีกสิณไปให้คุณสุภาวินีด้วยนะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคนเกียรติศักดิ์การเงินไม่ดีครับขอลายเซ็นด้วยก็คิดว่านะฮะให้ไปแล้วจะมั่นใจนะเสียใจครับคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยนะคุณเกียรติศักดิ์ผมบอกไปอย่างนึงว่าหน้าตอนนี้การระดมทุนหรือว่าเชิงธุรกิจร่วมกับใครรัดกุมธุรกิจดวงคุณเนี่ยนะฮะในการวิเคราะห์ผมว่ามันไปไม่ค่อยได้สวยเพราะว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราเต็มร้อยแต่คนที่เอาไปติดลบระวังรัดกุมช่วงนี้ด้วยนะครับ
กับลายเซ็นเกียรติศักดิ์ขอเซ็นด้วยมือซ้ายนะครับนี่แหละค่ะนะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันนะคะสำหรับผู้โชคดีวันนี้เหรียญบรมครูพระพิราบเนี่ยเลย2ท่านด้วยกันนะครับเนี่ยฮะมอบเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธันนาราครับหมุนเงินมาไวไปไวค่ะอยากมีเงินเก็บขอลายเซ็นด้วยก็มีเพชรตั้งก้อนอย่างนี้กลัวอะไรนะกับหลายกะรัตเลยเนี่ยจ้ะนะครับแกร่งหัวใจแกร่งจริงๆเนี่ยคือนิสัยใจคอคุณมันแก่งเหมือนเพชรนะเนี่ยเพชรที่เจรไหนแล้วซะด้วยนะหมุนไวไปไวใช่ฮะในการแปลสภาพทรัพย์ต้องไวและรวดเร็วเหมือนที่คุณถามผมมาเพราะว่าทรัพย์ของคุณเนี่ยเป็นทรัพย์ที่แค่ผ่านมือเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการแปลสภาพไม่ได้ซื้อทรัพย์แล้วเก็บไว้แล้วเวลาคุณกระเป๋าตุงเมื่อไหร่นะฮะสภาวะนะครับบอกว่าสัมภเวสีมานะครับเข้ามาตอดเข้ามาขอเข้ามาช่วยแล้วใจเรานะใจไม่ด้านพอสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ต้องแข็งใจนะแต่ไม่แข็งใจคุณก็ให้อย่างเงี้ยให้บ่อยๆเข้าปุ๊บเนี่ยเขาไม่คิดที่จะคืนเขาคิดแต่ได้อย่างเดียวดังนั้นเสียใจคุณแปลสภาพไปไวดีครับแล้วคุณก็จะได้ลาภก้อนใหญ่เร็วๆนี้มาอีกด้วยนะดังนั้นแล้วธันนารากับไรเซนนี่นะครับทุกท่านนะคะที่มีคำถามต่างๆจะเป็นแม่นั่งรถหรือว่าคำถามเรื่องราวของการเงินการงานชีวิตต่างๆนี่นะฮะส่ง SMS เข้ามาได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนพรัตน์จะออกรถปีนี้ดีรถนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะออกรถปีนี้นะครับแล้วก็มอบอ๋อได้เหรียญด้วยเป็นผู้โชคดีนะคะกับถามสั้นก็ตอบสั้นขอมยายก็ตอบไวผมก็จะให้นะฮะไม่ว่าท่านเป็นผู้ใดก็ตามที่ส่งเอสเข้ามารถปีนี้เนี่ยจะดีช่วงไหนหลังจากเดือนพฤศจิกาไปแล้วนะครับนะพอเข้าเดือนพอไปปลายเดือน12นะฮะแล้วเข้าเดือนอ้ายก็คือเดือนธันวาต้นธันวาวันที่2ที่3รอบปีนี้นะฮะวันดีประมาณนั้นนะวันที่2ที่3นะครับนะถ้าไม่ตรงมันหยุดหรือว่าสามารถออกรถได้มีโอกาสลุ้นได้ครับนะฮะปีนี้ครับจากคุณนพรัตน์แล้วเป็นผู้โชคดีด้วยนะตอนนี้เหลือแค่ท่านนึงนะสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะครับอยากได้ลายเซ็นค่ะนะครับคุณพนิดาและเป็นครูด้วยเป็นครูนะครับมาครับคุณครูพนิดาครูอาจารย์ที่ชมรายการกันเยอะนะฮะไปต่างจังหวัดนี่ครูเนี่ยเวลาไปทำพิธีกรรมหรือว่าไปบวงสรวงสถานที่ต่างๆเนี่ยครูเนี่ยจะเข้าแถวเพียบเลยนะครูเยอะเลยให้โชว์บัตรประชาชนส่วนใหญ่ก็บัตรข้าราชการครูเยอะมากนะยังไงก็ตามคุณครูนะขอให้คุณครูทำผลงานต่อนะครับคุณครูใจดีด้วยต่างหากยังไงจังหวัดไหนนะส่งข่าวไม่ทราบบ้างนะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะตวงพรค่ะคุณตวงพรคุณตวงพรได้ส่งลายเซ็นเข้ามาเนาะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะสำหรับคุณตวงพรค่ะคุณตวงพรเหมือนจะได้ลายเซ็นไปแล้วก็เซ็นนะฮะแต่เซ็นน่ะน่าจะออกแบบตามลายเซ็นเออนะฮะกำลังจะดีขึ้นเซ็นประมาณถึง2ปียังครับอ๋อตั้งแต่ที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าค่ะโอ้คุณมาคุณค่ะอาจารย์ลำพันธ์นะยังไงก็ตามฝากไว้ด้วยนะครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าเนี่ยไปพบพระอาจารย์เม่นนะฮะท่านเมตตาพวกเรามาดูกันนะฮะจากลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตลายเซ็นเนี้ยนะเน้นเรื่องของการบริการงานด้านให้นะฮะแล้วก็ให้แบบเสียสละแต่สังเกตไหมยิ่งให้ยิ่งติดลบอ่ะเราเองไม่ทันใช้แล้วนะครับต้องระวังรัดกุมนิดหนึ่งนะฮะถึงแม้จะเปลี่ยนลายเซ็นก็ดีแต่ณช่วงเนี้ยเหมือนค่าใช้จ่ายมันก็สูงเติบอ่ะนะฮะมาจะท่วมแล้วนะครับจะมีปัญหาแต่ให้ใช้ลายเซ็นนี้ทำนิติกรรมสัญญาต่อเนื่องแล้วก็พยายามอย่าทำงานหน้าเดียวคำว่าหน้าเดียวก็คืองานที่รับผิดชอบตอนนี้มันรัดกุมเฉพาะใช้ในเดือนแต่ว่าพอจะเหลือเก็บเหลือใช้มันไม่เหลือนะครับมีโอกาสให้เปิดตลาดหรือการลงทุนกับคนอื่นที่ไม่ใช้เวลางานหลักเรานะครับคุณดวงพรครับคำถามเชิญครับคำถามครับถามผมเลยครับคุณดวงพรนะฮะครับค่ะก็ที่จะถามก็อาจารย์ก็พูดมาหมดแล้วค่ะไม่ทันเงินต้องการเงินก็คือขัดข้องไปหมดนะคะอาจารย์แล้วทีนี้นะมันตึงเครียดไปถึงมกราคมฉะนั้นตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะทำใจช่วงมกรานะครับวันเชื่อดไม่ใช่วันที่ดีของคุณเนี่ยแต่ว่ามันเป็นช่วงกลางมกรานะฮะหลังจากที่พบมกราวันไหว้ครูวันครูนะวันครูแล้วก็ผ่านพ้นไปมีนิดนึงผมกำลังจะบอกว่าเหมือนเราจะต้องนะฮะถือศีลอุโบสถนะครับศีล8นะครับรักษาศีล8ในช่วงวันเกิดตัวเองสัก 1-2 วันนะฮะฟังดีๆนะหรือว่าเราเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือว่าวันที่เกิดแล้วนะครับวันคล้ายวันเกิดอ่ะคุณไปรักษาศีลแล้วก็แผ่กุศลจิตให้ตัวเองช่วงนี้ขาลงใจมันเหมือนไม่ค่อยแข็งนะฮะนะคือเชิญครับไม่ลงรอยกันกับ
ที่บ้านค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับนะถ้าลงรอยนี่ก็เรื่องถูกมันปกตินะคือไม่ลงรอยนี่ก็คือพูดคนละภาษานะทั้งที่นะฮะพอเราพูดนะอีกทางนึงก็ขัดพอเราไม่ขัดอีกทางนึงก็ฟื้นปล่อยหาตะเข็บอย่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่จบอ่ะเนาะบางทีมันเหนื่อยนะเหนื่อยการงานแล้วก็มันเหนื่อยคนใกล้ชิดด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังความคิดนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องงานเนี่ยนะฮะงานจะได้รับการสนับสนุนกำชูจากผู้ใหญ่อีกครั้งแล้วหลังจากที่ห่างไปนั้นรอบปีนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ว่าปรับขั้นเงินเดือนนะมีโอกาสลุ้นต่อนะครับก็พอใช้ได้ระดับนึงถึงแม้ไม่มากมายนะครับลุ้นได้แต่เขาก็ใช้คุ้มอะฮะครับเนาะครับค่ะคุณกับเหนื่อยเลยครับถอนหายใจเหนื่อยนะครับไหนก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับนะสร้างกุศลกันไปนะคะลายเซ็นก็ใช้อย่างที่ได้เซ็นมาดีแล้วเนาะจ้ะเอาล่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละนะก็สามารถส่ง SMS เข้ามามีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้ด้วยนะคะซื้อบ้านกันเยอะนะครับบ้านนี้อยู่ดีไหมคอนโดมือสองอยู่แล้วจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืม23พกกันมานิดนึงท่านที่เป็นเจ้าของที่หรืออยากขายที่ขายทางนะครับนะจะเป็นสำเนามาสำเนามาโฉนดมาโฉนดไม่ต้องเอามาตัวจริงนะครับเอาสำเนามานี่แหละนะคะแล้วก็มาที่คุณเนตรนภาว่าเลขบ้าน1814ค่ะบ้านนี้อยู่แล้วดีหรือเปล่า1814นะครับสมบูรณ์นะฮะกับเรื่องของคนปฏิบัตินะแต่ว่าไม่เหมาะสมกับคนที่กินเหล้าเมายาบ้านนี้รักสงบนะฮะบ้านนี้รักสงบแล้วก็แต่มันเหมือนอะไรต่างๆที่เข้ามาในบ้านนี้เนี่ยสุดท้ายก็จบที่ตัวคุณฉะนั้นดีฮะเพราะว่า721เนี่ยคุณเป็นคนที่มีพื้นจากการปฏิบัติต่อเนื่องนะฮะผลนี้จะดีเพราะว่าคนในบ้านนะฮะมีศีลมีธรรมนั่นเองนะครับอยู่แล้วรวยครับขอลายเซ็นด้วยเนตรภาอะไรเซ็นเดี๋ยวมอบให้หน่อยครับทุกท่านนะคะรบกวนให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแจกจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะใครที่เป็นผู้โชคดีหรือว่าได้รับการแบบลายเซ็นไปนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณฐานิดาทะเบียนรถ709ดวงไม่ดีเลยค่ะการเงินจะดีขึ้นไหมนี่เยอะยังไม่ดีขึ้นนะฮะฐานิดาเนี่ยฮะฐานิดาเนี่ยในส่วนฐานล่างของเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมีคำว่าจบกระเจ็บแรงๆนะครับคำนี้ผมไม่อยากเอ่ยไปเลยเพราะว่าเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาทีละล็อกทีละล็อกเนี่ยทั้งที่เรารัดกลุ่มนะแต่ให้คุณระวังเลยว่าในผลพวกเนี้ยมันเป็นผลพวงจากคุณที่เคยได้ทำในอดีตนะครับไม่ใช่ดวงไม่ดีหรอกแต่จังหวะคุณไม่ค่อยจะนะสุขสันต์แฮปปี้กับคนที่เข้ามาแล้วก็มาจัดการหรือว่าคุณเองเนี่ยคาดว่าจะเป็นจะเห็นจะใช่มันไม่ใช่เลยมันจะเปลี่ยนผันยังกระทันหันนะวิธีนี้ก็คือห่างคนสักนิดหนึ่งนะเอาหัวใจไว้กับตัวเองแล้วการเงินก็จะดีขึ้นไหมยังไม่ดีนะฮะยังตราตึงไปจนถึงสิ้นพฤศจิกายนลอยกระทงแล้วตรงนั้นเนี่ยเราค่อยลุ้นกันใหม่นะครับครับ SMS ต่อมาค่ะพบหรือยังน้องมวยเลขท่านหนึ่งค่ะอาจารย์มอบท่านนี้เลยทิตยาคุณทิตยาทำอย่างไรจะสบายขึ้นค่ะขอลายเซ็นด้วยทำอย่างไรสบายขึ้นนะตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาว่ามีทุกข์และสุขละคนกันไปชีวิตจะสบายว่าใจเรามีสมาธิเจริญด้วยกรรมฐานแล้วก็จิตจะเบิกบานเมื่อยิ้มบ่อยๆทิตยายิ้มน้อยลงนะครับแต่ก่อนเราเป็นคนที่ร่าเริงตอนนี้เริ่มเก็บตัวสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะความเครียดเล็กๆซึ่งคุณเองเนี่ยมองตัวไม่เห็นหรอกลองใช้กรรมฐานสมาธิแล้วก็เวลาปลูกต้นไม้ต้นไร่เนี่ยรดน้ำให้เยอะๆจิตใจมันแช่มชื่น อยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้มีความสุขด้วยการรดน้ำต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ที่กำลังเป็นต้นกล้าใหม่ๆทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับนั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็จะดีขึ้นลองทำนะฮะอย่าทิ้งเลยสิ่งที่ผมบอกตรงนี้นะครับกับรายเซ็นนี้ครับทิตยาแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญบรมครูพระพิรับสามกษัตริย์ด้วยนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะวันนี้ตอบไปเยอะนะฮะเวลาวันนี้พอสมควรได้คุณธนสิทธิ์ค่ะจะหางานทำได้ไหมคะแล้วก็งานเนี่ยเป็นแบบไหนดีงานเนี่ยไม่ตรงที่จบมาเลยนะครับแล้วก็งานยังมีความต่อเนื่องเรื่องของงานด้านบุคคลนะครับสิ่งที่คุณเคยทำมาไม่ใช่งานด้านตรงนี้แต่ว่างานด้านบุคคลงานด้านคนเจรจาคนกลางจัดซื้อจัดขายนี่แหละฮะจัดซื้อจัดจ้างพวกนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงซึ่งคุณไม่เคยทำเหมือนกันงานพวกนี้จะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับงานด้านเกี่ยวข้องกับคนนิดนึงครับสิทธิ์ครับลายเซ็นอยากจะได้รับไปเลยครับมอบไปเลยครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606นะส่วนใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ